โอ้ my god นั่นคือมังกรเราเหรอโอ้สวัสดีโอ้โหโยโลทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็กำลังจะมาเล่นเกมบนโทรศัพท์กันอีกรอบนึงแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็กำลังจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า AR Dragon เองนะครับผมก็บอกไม่ได้หรอกนะครับว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับรู้อย่างเดียวว่ามันต้องมีมังกรแน่นอนเพราะชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นดราก้อนนะครับและใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่อัพทุกๆวันเสาร์ตอน 9:00 นนั่นเองนะครับผมถ้าหากใครสนใจติดตามแบบนี้เนี่ยก็ลองกดติดตามกันได้นะครับเอาล่ะมาเล่นกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า Tap to hatch your egg ก็คือให้แตะแล้วมันก็จะทำการฟักไข่ให้เรานั่นเองนะผมมาแตะเลยแล้วกันเฮ้ยทำไมเกมนี้ผมแปลกใจฮะเกมนี้ทำไมมันไม่มีเสียงหรือผมลืมเปิดเสียงหรือเปล่าไม่น่าใช่มั้งโอเคแล้วผมลองกดคอนเฟิร์มแล้วกันนะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณได้ทำการฟักไข่มังกรแบบคอมมอนมาแล้วนะครับแล้วเราจะสนใจที่จะไปต่อไหมแน่นอนครับไปต่อเลยดีกว่าแล้วอันนี้เนี่ยเขาให้เราตั้งชื่อไปเลยนะครับว่ามังกรเราจะเอาชื่ออะไรดีมังกรเดี๋ยวก่อนชื่อนี้แล้วกันผมไม่รู้กดคอนเฟิร์มเลยแล้วกันครับผมอุ๊ยโอ้ my god โอเคแล้วอันนี้อะไรเนี่ยซัมมอนทูบิกินยูนิทูซัมมอนยูดราก้อนอีกอ๋อโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวเราต้องทำการเสกมังกรเข้ามาที่โลกของเราแล้วมันทำยังไงอะไม่รู้อะผมกดอันนี้แล้วกันเอ้ยอ๋อเดี๋ยวงั้นผมว่าผมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้เลยเนี่ยผมแล้วก็กดซัมมอนครับเป็นไงบ้างโอ้ my god นั่นคือมังกรเราเหรอโอ้สวัสดีโอ้โหเฮ้ยบางทีก็ใกล้มันอ่ะเอ้ยถ้าผมลองเอาออกมาห่างๆนิดนึงจะเป็นไงวะเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะโอเคเก็ตอีวอร์ดครับปะเรามาดูดีกว่าครับว่าเกมนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับไหนดูซิมีเทรนฟีดเพลย์แล้วก็สตอร์งั้นลองกดเทรนดีกว่าครับเทรนยูดากอนทูเมคอิตบิ๊กเกอร์แอนด์สตรองเกอร์ยูดากอนวิลโอลี่เทรนเวนแฮปปี้อ๋อก็คือว่าเราสามารถที่จะฝึกฝนตัวของมังกรของเราได้นะครับแล้วถ้าเราฝึกฝนเนี่ยตัวของมันเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าคุณสามารถที่จะฝึกมังกรได้ตอนที่มันอารมณ์ดีอยู่นั่นเองนะครับผมมากดโอเคเลยแล้วกันแล้วมันต้องทำอะไรบ้างอ่ะเอ้ยฮัลโหลเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อเอ้ยอ๋อคือฝึกนี่คืออย่างนี้เองเหรอครับไหนดูซิอันนี้กดยิงไปว้าวไปยิงเราเตอร์เดี๋ยวเราเตอร์เน็ตหลุดเดี๋ยวไม่มีเน็ตใช้พอดีแม่เดี๋ยวอัพคลิปลง YouTube ไม่ได้หรอกเอ้ยแล้วอยู่ไหนโอเคอีกเป้านึงอยู่นี่เนาะโอเคเฮ้ยอยู่ดิ้งๆหน่อยดิเป้าเอ้ยขึ้นลงใช่มั้ยขึ้นลงมาดิมาดิอึอ่ะนี่ยิงใหม่อีกรอบนึงเป้าอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมครับอยู่ดิ้งๆได้แล้วครับโอเคมาอีกอันนึงครับนี่ตรงนี้อ้าวเอ้ยมันยิงยากจังเลยเว้ยเดี๋ยวเป้าอยู่นิ่งๆหน่อยดินั่นแหละไหนเดี๋ยวผมว่าผมลองไปดูดีกว่าว่ามันทำอย่างอื่นได้หรือเปล่าเอ้ยมีฟีดด้วยอ่ะอ๋อแล้วเราก็ต้องใช้อ๋อเงินในเกมซื้อเหรอแล้วเขาบอกว่าอะไรเนี่ย Hold and drag food close to the dragon so it can eat อ้าวเฮ้ยยังอ่านไม่เสร็จเลยผมรู้แค่ว่าเขาบอกว่าให้เหมือนแบบอะไรลากๆสักอย่างแบบนี้ปะเดี๋ยวไม่ใช่แบบนี้ดิอ๋อคือเดี๋ยวผมลองถอยห่างๆดิเดี๋ยวลองอันนี้ดิเดี๋ยวหรือว่ามันต้องเล็งอะไรหรือเปล่าอ๋อมันต้องเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมกำลังงงอยู่หรือว่ายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมลองอ้าวแอปเปิ้ลแม่งทะลุโต๊ะไปเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมว่าผมค่อยว่าอีกทีนึงแล้วกันเออหรือว่ามันกินไปแล้วอ่ะอ้าวเฮ้ยแอปเปิ้ลอ้าวเฮ้ยแอปเปิ้ลมาอยู่ตรงนู้นน่ะกินดิหนูไอ้หนูอ้าวโอ้โหจับตัวไม่ได้อีกเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวหยิบแอปเปิ้ลมาให้เดี๋ยวเนี่ยโอ้โหไม่ได้เอาอีกลูกนึงไปแล้วกันครับเดี๋ยวหรือว่าอ๋อเดี๋ยวแอปเปิลอันเก่ามันขยับได้ด้วยอ๋อถ้าเราชนนี่มันขยับด้วยเหรอเฮ้ยสุดยอดอ้าวโอเคครับแล้วเราจะจัดการไงกับลูกนี้ดีครับ เอาไปว่าช่างมันแล้วกันผมไปดูอย่างอื่นแล้วทำอะไรได้บ้างแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเพลย์เหรอมีแบบฟังก์ชันเล่นด้วยเหรออันนี้อะไรบอลชายหาดเหรอแท็บ to pull the ball tap again to return this ball อ๋อเขาบอกว่าอะไรเนี่ยให้คือเหมือนแบบให้ไปแตะลูกบอลใช่ไหมอ่ะมากดอ่ะอุ้ยโหโทรศัพท์ค้างกันเลยทีเดียวครับอ๋อคืออุ้ยกดผิดจังหวะเดี๋ยวเอาใหม่มาเดี๋ยวผมกดอีกรอบนึงครับอ๋อคือมันจะต้องเป็นกดแบบตามจังหวะครับท่านผู้ชม
เดี๋ยวผมลองถอยฮะอุ๊ยเก้าอี้ผมคงไม่เป็นไรใช่ไหมมาเอาใหม่ครับไหนลองดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเพิ่งสังเกตไอตรงด้านขวาล่างครับน่าจะเป็นบาร์ความสุขบาร์แบบเหมือนว่ามังกรของเรามันยังแฮปปี้อยู่แล้วก็ถ้ามังกรแฮปปี้ก็เอาไปฝึกได้นะผมแหมสุดยอดเลยเกมนี้ไหนดูสิเอ้ยโอ้พลาดไปเป็นไรแล้วมันมีอย่างอื่นให้ทำไว้เนี่ยไหนเราไปดูสตอร์กันดีกว่าครับอะไรเนี่ยนี่คือแบบเป็นปร็อพเหรออ๋อเราก็ต้องใช้เงินอ๋อเข้าใจละงั้นเราก็ต้องใช้เงินในเกมเพื่อซื้อด้วยเอ้ยแล้วทำไมหน้าจอผมมันม่วงปะหรือว่าอันนี้เป็นบาร์ความสุขแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรเนี่ยอ๋อหรือว่าอันนี้เงินในเกมป่ะเอ้ยแล้วมันเก็บไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคตอนนี้มังกรผมมีความสุขแล้วผมเก็บบอลแล้วไอ้หนูเอ้าเอ้ยเดี๋ยวผมปล่อยบอลมันตกเลยแล้วกันครับแป๊ะโอเคแล้วทำไงอ่ะ คงผมว่าคงไม่ใช่เก็บแบบนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมอ๋ออ๋อคือแตะไปเลยโอเคผมก็จ่ายละนี่แบบแตะหน้าจอไปเลยครับเรามาฝึกกันอีกนิดนึงดีกว่าก่อนที่เราจะปิดคลิปเอออ๋อคือเหนื่อยอยู่อ๋อมีการเหนื่อยด้วยครับท่านผู้ชมแม่มังกรตัวนี้แล้วมันมีเดี๋ยวผมอยากรู้มันอันนี้คือถูกที่สุดเท่าที่ซื้อได้ใช่ไหมเนี่ย600เนี่ยโหเดี๋ยวเอ้ยมีซื้อสกินเดี๋ยวแพงไหมอ่ะ500อุ้ยแต่ผมไม่ค่อยชอบมังกรสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวแบบนี้นะโห15,000แม่เจ้าโอ้โหแล้วอันนี้มังกรทองครับท่านผู้ชมแต่ราคานี่ก็แพงอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดไงดีแล้วก็ไหนเรามาดูนี้โห 240,000 นี่ 2,800 บาทเลยเหรอแล้วนี่ถ้าเทียบเป็นราคาจริงโอ้ก็เป็นพันเลยนะเนี่ยก็แต่ว่ามันก็นะมันก็เป็นสกินที่หรูที่สุดอ่ะนะมันก็ผมก็เข้าใจว่าทำไมถึงราคาเท่านั้นอยู่แล้วปุ่มนี้มันทำอะไรเนี่ยไอ้ปุ่มด้านล่างซ้ายเนี่ยอ๋อ move around to scan the surface อ๋อคือขยับมีการขยับมังกรได้ด้วยครับโอเคก็คงมีเท่านี้ครับรู้สึกว่าฟังก์ชันทั้งหมดที่มีอยู่น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อ้อๆจะว่าไปช่วงนี้เนี่ยผมก็กลับไปเล่น IG อีกรอบนึงแล้วนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหน้า IG แป๊บนึงอ่านี้ครับผมถ้าใครสนใจติดตาม IG ด้วยก็ลองกดติดตามกันได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ IG ของผมเลยนะครับฟิลลี่คุงไวทีนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลากันเป็นเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าตอน 9:00 นครับผมอย่าลืมกันด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาดูกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ